ค่ะอันนี้เป็นผักเป็นผักที่ออกรสขมนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะใช้ผักกาดขาวก็ได้นะคะผักกาดขาวแล้วก็มาต้มให้มันสลดนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็มาพันด้วยแฮมนะเอาแฮมมาพันนะคะพันแล้วก็วางไว้ในกระทะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะต้องเอาชีสมาโรยนะคะเดี๋ยวดูวิธีพันก่อนก็แล้วกันนะคะอย่างนี้ถ้าเผื่อมีแฮมเราก็มาพันเป็นชิ้นนะคะนะอย่างนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะทำพันเบคอนกับแฮมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องพันให้มิดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะคะนี้เราก็ใส่ชีสนะก็คุณใส่อยากใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ว่าแฮมมันเค็มแล้วแล้วก็ชีสมันก็เค็มนะถ้าคุณใส่เยอะเกินไปนี่มันจะเค็มเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะก็เอาแค่พอประมาณนะก็นี่ใส่ชีสจะใส่ชีส2อย่างนะคะนี่เป็นชีสแบบชีสแบบแข็งนะคะแล้วจะเดี๋ยวจะใส่มอสซาเรลล่าด้วยอันนี้เป็นชีสเดี๋ยวจะใส่อันนี้เป็นชีสมอสซาเรลล่านะคะที่เป็นชีสอ่อนนะคะก็จะมาฉีกให้มันทั่วๆนะคะเดี๋ยวทั่วแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะใส่ชีสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคราวนี้จะใส่ผงคุมินนะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเอาแบบตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยก็พอนะพอทำนี้ก็อบเลยค่ะอบเลยเอาฝาอบปิดนะคะถ้าคุณจะใส่ในเตาอบก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะใส่กับฝาอบแล้วก็เดี๋ยวอบไม่ต้องอบนานสักประมาณ20นาทีก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะชีสก็จะกรอบนะแล้วก็ผักมันสุกอยู่แล้วนะคะเราต้มก่อนตอนแรกผักอู้ดูชีสยืดเลยชีสยืดผักก็สุกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องอบนานแค่อบตอนอบพอให้ทุกอย่างมันร้อนนะคะร้อนเพียงพอแล้วก็ให้ชีสมันมีสีน้ำตาลนะคะดูหน้าผู้ชิมดูหน้าผู้ชิมนะคะอร่อยไหมเค็มพอดีเนาะโอเคยิ้ม